เชื่อเหอะต้องมีใครสักคนที่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยทำไมเราไปแต่ภูเขาทำไมเราดูแต่พระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกทำไมเรากินแต่มาม่าเราทำเหมือนเดิมตลอดเลยนะแต่ก็นะคุณไม่ได้เป็นคนมาเที่ยวเองคุณไม่รู้หรอกเพราะคุณได้แค่ดูแต่ไม่ได้ความทรงจำความทรงจำใหม่ๆนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้รับทุกที่มีความทรงจำที่ต่างกันแล้วที่เห็นว่าเราดูสดใสเนี่ยเราก็ไม่ได้สดใสตลอดเวลาหรอกเราก็ยังมีความเครียดอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราคลายเครียดได้ก็คือการออกเดินทางนี่แหละทุกครั้งที่เราออกเดินทางมันมักจะมีอะไรอยู่ในใจเคยมีคนถามเราว่าอกหักหรอเป็นอะไรทำไมเที่ยวคนเดียวจริงๆแล้วเหตุผลของการเที่ยวคนเดียวมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสบายใจเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องตามใครเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องรอใครแค่นั้นและที่สำคัญก็คือเราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาคิดได้มีเวลาทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเหตุผลของการเที่ยวคนเดียวก็ไม่ได้แปลว่าอกหักนี่นาและการมาเที่ยวกับเพื่อนเหมือนกันเราอาจจะมาแบบเฮิร์ทมาแบบเครียดมาแบบเศร้าๆแล้วมีใครรู้บ้างหรอไม่มีหรอกทุกอย่างมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละเพียงแค่เราไม่ได้แสดงมันออกมาให้ใครเห็นทุกคลิปทุกวิดีโอที่เราถ่ายออกมาเราสื่อให้เห็นแต่ด้านที่เรามีความสุขด้านที่สดใสด้านที่สวยงามแต่เบื้องหลังอะไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราทำคลิปนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันน้ำตาไหลมันอาจจะเป็นเพราะเราได้พูดความจริงออกไปก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาดูขอบคุณที่เสียเวลาไม่ถึง10นาทีเข้ามาดูก็จะพยายามทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะไม่มีคนดูก็จะทำ